วันนี้เรามาอยู่กันที่ชูชาบูนะคะก็ช่วง Eat and Draw นะคะพี่ออนจะพามากินของอร่อยนะคะแล้วก็กลับไปวาดเมนูที่ชอบหรือว่าจานที่ชอบที่สุดนะคะวันนี้เนี่ยพอดีกำลังคิดถึงไต้หวันนะคะการไปเที่ยวประเทศไต้หวันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาทานชาบูสไตล์ไต้หวันเพื่อเป็นการแก้ขัดไปก่อนนะคะที่ร้านชูชาบูเขาจะมีน้ำจิ้มให้เลือกหลากหลายนะคะพี่ออนก็ทำตามสูตรที่เขาแปะป้ายไว้อยู่นะก็คือผสมซอสเอ็กโอกับพวกน้ำจิ้มซอสยูสุหรืออะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าเราจะชอบเปรี้ยวหรือเค็มนะคะก็คือผสมมา2ถ้วยตามที่เขาเขียนแปะไว้เลยนะคะตรงนี้เลยเนี่ยสเต็ป1 2 3แบบนี้นะคะอันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะก็จะมีพวกหมู3ชั้นพวกผักนะคะแล้วก็เส้นแนวไต้หวันนะคะแล้วก็น้ำจิ้มพร้อมแล้วเริ่มกินกันเลยนะคะอันนี้ก็ทานก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพอช่วงท้ายๆคลิปนะคะพี่ออนก็จะเลือกจานที่ชอบหรือว่าเป็นพวกอาหารที่ชอบคืออันนี้มันเป็นชาบูเนาะแล้วก็คงจะเลือกเป็นเมนูค่อนข้างลำบากแล้วก็จะเลือกเป็นแบบจานที่เราชอบหรือว่าที่เราทานแล้วชอบนะคะวันนี้นะคะจะมีบอกเทคนิคการทานนะคะคู่กับน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มไหนคู่กับอันไหนนะคะที่จะทำให้ของของเราเนี่ยอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็แบบนัวๆนะคะใครที่ชอบแบบสายแบบว่ากินกระเทียมแล้วก็ความนัวๆอะไรแบบนี้น่าจะชอบแนวแบบย่อนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าฟินเลยนะคะเพราะว่าได้สูตรน้ำจิ้มที่กำลังจะบอกต่อไปนี้นี่แหละค่ะนี่เลยนะคะน้ำจิ้มเนี่ยพอเราผสมตามป้ายไอตัวซอส XO กับพวกน้ำจิ้มแบบพ่นสึยูสุอะไรก็แล้วแต่มาแล้วเนี่ยให้เราจิ้มน้ำจิ้มงาก่อนแล้วค่อยมาจิ้มน้ำจิ้มที่เราผสมตามสูตรเขาค่ะแบบเนี้ยแค่นี้เองนะคะก็คือทานไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูนะคะหรือว่าผักหรือว่าลูกชิ้นน่ะก็คือจะฟินมากๆเพิ่มระดับความฟินความนัวมากเลยค่ะคราวนี้นะคะเราก็มาเริ่มวาดนะคะจริงๆน้ำจิ้มเนี่ยก็ชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นตัวเสริมชูโรงให้ทุกอย่างแบบอร่อยขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะวาดเป็นตัวชาบูกับหมูสามชั้นนะคะที่รู้สึกว่าวันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบอร่อยเด่นขึ้นมานะคะคือเป็นคนชอบทานผักเวลาไปชาบูหรือว่าปิ้งย่างก็ทานผักแบบตักผักมาเยอะอยู่แล้วเท่าที่เห็นในวิดีโอเนาะโดยเฉพาะผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวาดผักในหม้อชาบูนะคะแล้วก็ตัวจานหมู3ชั้นอยู่ข้างๆนั่นเองค่ะก็จะเป็นเมนูเป็นจานที่เรียกว่าเป็นของที่ชอบที่มาทานชูชาบูวันนี้ละกันนะคะก็คือน้ำซุปนะคะน้ำซุปดำนะของหม้อพี่ออนจะเป็นซุปน้ำดำนะคะจะออกแนวหวานๆหน่อยแล้วก็อีกหม้อนึงจะเป็นซุปหม่าล่าจริงๆซุปหม่าล่าก็ชอบนะแต่ว่ามันโดยส่วนตัวจะรู้สึกว่าอาจจะติดเค็มไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อร่อยสมกับความเป็นแบบมาล่าอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็มาวาดเมนูที่ชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นซุปน้ำดำนะคะแล้วก็มีผักอยู่ข้างในมีเห็ดชอบทานเห็ดด้วยนะคะเห็ดเข็มทองอะไรพวกนี้ชอบมากแล้วก็อย่างที่บอกนะคะข้างๆก็จะเป็นหมู3ชั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาลงด้วยปากกามาร์กเกอร์กันนะคะใครที่ดูคลิป YouTube ก่อนๆของพี่ออนก็จะเห็นว่าหลังๆเริ่มมาใช้ปากกามาร์กเกอร์ลงสีเยอะขึ้นเพราะว่ารู้สึกสนุกนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใช้กระดาษสำหรับปากกามาร์กเกอร์สำหรับการวาดงานเขียนออกแบบโดยเฉพาะนะคะเป็นมาร์กเกอร์แพดนะคะของชินฮันเนาะก็จริงๆเขามีหลายยี่ห้อนะถ้าเป็นมาร์กเกอร์แพดแบบนี้นะคะเคยเห็นของโคปิกก็มีนะคะคือจริงๆมีหลายยี่ห้อก็สามารถเลือกใช้ตามสะดวกได้เลยกระดาษมาร์กเกอร์เนี่ยก็เวลาที่เราลงทับหลายๆชั้นแบบนี้คือถ้าเป็นกระดาษทั่วไปแบบ A4 มันก็จะค่อนข้างที่จะซึมแล้วก็เปียกง่ายอะไรอย่างเนาะคืออันนี้มันก็เปียกแหละแต่ว่ามันไม่ได้ซึมไปข้างล่างมันค่อนข้างที่จะอุ้มสีไว้ได้ดีแล้วก็กระดาษเบาไม่หนาจนเกินไปคือเวลาลงสีก็เขียนได้ลื่นนะคะทุกอย่างเนี่ยสะดวกมากเลยคือเวลาใช้อะไรที่แบบเหมาะกันเข้ากันมันก็จะสะดวกมือเราลื่นมือเราอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นฐานเป็นแบบว่าหม้อส่วนตัวเป็นหม้อเล็กๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปที่ดูตอนที่วาดเนี่ยเอามาให้ดูด้วยนะคะว่าวาดจากรูปไหนค่ะอันนี้ก็เลือกมาแค่บางจานนะคะอย่างที่บอกว่าก็จะเลือกตัวที่ช
อบที่สุดมาวาดนะคะในช่วง Eat and Draw นะคะไม่ว่าจะก่อนหน้านี้หรือว่าคลิปในอนาคตนะคะเวลาไปทานร้านไหนพี่ออนก็จะเลือกจานที่ชอบเมนูที่ชอบหรือว่าของที่ชอบที่สุดที่ไปทานร้านนั้นๆมาวาดนะคะแต่ว่าสีเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้เป็นปากกามาร์กเกอร์ตลอดนะคะบางคลิปก็จะเป็นสีน้ำหรือบางทีก็จะเป็นวาดอย่างเดียวบางทีก็จะเป็นสีไม้หรือสีช็อคอะไรเงี้ยค่ะก็คอยติดตามชมในช่องนี้นะคะEat and Draw ช่วงถัดไปคลิปถัดไปจะเป็นอะไรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ